ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนในสหรัฐตอนนี้ที่เราก็ต้องตามเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางจุดนะครับมีผลกระทบทั้งพายุหิมะและทอร์นาโดอย่างน้อยๆ9ลูกส่งผลกระทบกับประชาชนนับล้านคนแล้วก็คาดการณ์นะครับว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับในรัฐเท็กซัสปรากฏว่ามีเหตุการณ์ในธรรมชาติอีกด้านหนึ่งก็คือมีพายุฝุ่นทรายขนาดใหญ่พัดเข้าไปในพื้นที่เมืองนะครับแล้วก็ทำให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุตามมานะครับซึ่งพายุทรายรุนแรงที่พัดถล่มที่เมืองลับบอกในรัฐเท็กซัสเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเป็นผลมาจากทรายที่ลอยปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าและเปลี่ยนสภาพท้องฟ้าให้กลายเป็นสีเหลืองอมส้มอากาศขมุกขมัวต้นหญ้าถูกลมพัดปลิวไปตามท้องถนนทัศนวิสัยลดลงอย่างชัดเจนจนสิ่งที่จะเกิดอันตรายตามมาทางเจ้าหน้าที่ครับต้องประกาศเตือนภัยเรื่องของพายุฝุ่นและทัศนวิสัยหลังจากที่ทัศนวิสัยลดลงเหลือเพียงไม่ถึง200เมตรในบางช่วงบางเวลาขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับยังมีรายงานเรื่องของทอร์นาโดอย่างน้อยๆ9ลูกที่พัดถล่มในหลายรัฐของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นที่เมืองนอร์แมนในรัฐเท็กซัสส่งผลทำให้ถนนได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้าข้างทางหักโค่นลงมาหลายต้นมีปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างความเร็วลมวัดได้183กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือพอๆกับพายุเฮอริเคนระดับ3ส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยๆ12คนบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปหลายหลังทั้งในรัฐเท็กซัสโอคลาโฮมาแคนซัสแล้วก็มิสซูรีก่อนหน้านี้นะครับพายุฤดูหนาวก็ได้พัดถล่มในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้มีหิมะตกหนักอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในรอบหลาย10ปีมีปัญหาไฟฟ้าดับกระทบกับประชาชนกว่า 64,000 หลังใน3รัฐใหญ่ๆได้แก่แคลิฟอร์เนียเท็กซัสและโอคลาโฮมาส่วนที่เมืองลอสแอนเจลิสก็มีปัญหาไฟฟ้าดับกระทบกับประชาชนอีกกว่า 120,000 คนและยังมีปัญหาน้ำท่วมขังตามถนนหลายสายซึ่งทางพยากรณ์อากาศมีการแจ้งเตือนนะครับว่าตอนบนในเขตมิดเวสต์จะมีสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ส่วนในรัฐมิชิแกนเองก็จะมีแนวโน้มเกิดพายุลูกใหม่อีกซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากพายุฤดูหนาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนและส่งผลทำให้มีปัญหาไฟฟ้าดับกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210,000 คนส่วนเรื่องของพายุจูเลียตที่เป็นพายุลูกที่10ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ที่ประเทศสเปนนะครับก็ทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยสภาพอากาศใน30พื้นที่เป็นอย่างน้อยเนื่องจากเป็นผลมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่พัดมาจากแถบขั้วโลกเหนือส่งผลทำให้อากาศในพื้นที่เย็นลงอย่างที่จุดชมวิวบนภูเขาโคเซโลล่าใกล้กับเมืองบาร์เซโลนาของสเปนวันนี้ก็มีประชาชนบางส่วนขึ้นไปถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตกซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่ลดลงไปถึงติดลบ18องศาเซลเซียสซึ่งทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของสเปนคาดว่าพายุลูกนี้จะทำให้อุณหภูมิภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องและมีลมแรงไปจนถึงอย่างน้อยๆวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับนี่คือเรื่องของอากาศหนาวเย็นและหิมะตกต่อเนื่องในประเทศสเปนปิดท้ายกันที่สถานการณ์ไฟป่าที่ประเทศคิวบาครับซึ่งล่าสุดได้สร้างความเสียหายในพื้นที่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า17ตารางกิโลเมตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเมนซูราปิโลโตซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะเร่งควบคุมไฟป่าให้อยู่ภายใต้วงจำกัดและไม่ให้ลุกลามไปติดพื้นที่ข้างเคียงโดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมกราคมมีสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในคิวบาไปแล้วไม่น้อยกว่า80จุดซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆจะอยู่ในฝั่งตะวันตกตะวันออกและทางตอนกลางของประเทศครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใน CNN ข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าว CNN ครับ